สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:50 แล้วนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเพราะว่าหมิงจะต้องไปพรีเซนต์งานนะคะวันนี้ 8:15 ต้องไปขึ้นรถบัสประมาณ 7:19 นะคะเดินไปหนาวนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดตรงนี้นะคะขึ้นเยอะมากเลยเนยนู่นอ่ะเห็ดเป็นเห็ดแบบพึ่งเนยหรือเปล่าเยอะมากเวลาขับรถผ่านเนี่ยมันก็จะดูทุกวันเลยนะป่าตรงนี้นะคะคือติดบ้านไปโรงเรียนนะคะวันนี้นั่นๆต้นดอกไม้ข้างทางดูพระอาทิตย์ส่องค่ะถ่ายกับโกโปรมืดมากเลยนะโกโปรนะคะขนาดตอนเช้าแล้วเนี่ยยังมืดเลยกล้องบางวันนะคะมันก็สวยบางวันก็ไม่สวยงงมากงงมากแม่มิวนะคะจะไปรอรถบัสฝั่งนู่นถนนใหญ่นะคะวันนี้เพราะว่าตรงติดถนนใหญ่อะมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าไปฝั่งนู้นอะมันช้านะมันไปหลายที่นะคะกินข้าวแล้วนะคะเมื่อเช้าก็กินกับตับผัดตับถึงแล้วนะคะที่รอรถบัสของเราก็แต่ก่อนมันจะมีเวลาบอกนะคะแต่พวกวัยรุ่นอ่ะมันชอบมาทุบพวกกระจกพวกอะไรอย่างงี้นะเขาก็เลยใส่เป็นพลาสติกนะเนี่ยอันนี้เขาก็จะบอกเวลานะเนี่ยตอนนี้นะคะลงจากรถบัสแล้วนะคะหรือก็กำลังเดินสถานีตำรวจนะคะฝั่งนู้นเดินข้ามไปเนาะแต่อันเนี้ยโรงเรียนค่ะอยู่ฝั่งนู้นมันก็ต้องเดินไปอีกนะคะเวลากลับบ้านค่ะก็มีรถไปบ้านหมิวนะประมาณรอฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็คือมี2ที่เนาะตอนแรกคิดว่ารถบัสนะคะมาประมาณ 7:19น่าจะเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเพราะว่าตอนอะไรนะตอนหน้าร้อนนะคะเวลาจะแตกต่างกันนะคะเขาจะมาเลทหน่อยแต่ถ้าเป็นเวลาปกตินักเรียนอะไรเงี้ยจะมาเร็ว 7:03 8:03นะเดินไกลเหมือนกันนะคะโรงเรียนอยู่ไกลเหมือนกันเดินไปอีกข้างหน้าเนี่ยเป็นโรงแรมนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คือสภาพโรงแรมนะคะที่ฟินแลนด์เนาะเก่ามากเลยอะโรงแรมและร้านอาหารเฮ้ยนั่นไงเขียวแล้วอ
ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมนู่นตึกนั้นอะใหญ่มากเลยนะมันจะมีไปฝั่งนู้นด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนต่างด้าวอะมาเรียนที่นี่เยอะแล้วก็เด็กฟินก็มาเยอะนะคะคนเรียนทำกุ๊กก็มาเยอะเหมือนกันเดินก็ไกลเหมือนกันนะคอยดูนะเดินไปฝั่งนี้คอยดูหนูลงจากรถบัสฝั่งนู้นโคตรไกลอ่ะบางวันก็เรียน9โมงนะคะก็จะมีวันจันทร์แล้วก็มีวันศุกร์ถ้าจะเรียน8โมงต้องตื่นแต่เช้าวันพุธกับวันพฤหัสเรียน11โมงอะไรเงี้ยตอนเรียนแรกๆก็เกรงนะคะเพราะว่ามีแต่คนฟินเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนในห้องก็จะมีออกไปคน2คนแล้วนะคะบางคนก็ได้งานบางคนก็ไปเขาเรียกนะเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรอย่างงี้นะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ10กว่าคนอะ13คนนะคะตรงข้ามก็จะเป็นอาลิสนะคะพวกขายของห้างลิดลินะภาษาฟินลิดลิของถูกนี่นะคะเพื่อนๆคะไปข้างหน้าดีกว่าเดินเล่นเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องสมุดเด้อห้องสมุดเขาก็ใหญ่เหมือนกันถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นห้องสมุดนะคะถ้าเดินไปข้างหลังห้องสมุดก็จะเป็นพวกอาคารเรียนพวกเรียนกุ๊กเรียนอะไรอย่างงี้นะคะ7โมงครึ่งมาเร็วมากเลยอะเรียน8โมง15นะไม่รู้ว่าข้างในเปิดหรือยังห้องเดี๋ยวหาที่นั่งยืนอะไรอย่างนี้ก่อนแถวๆนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีคนมาเลยหนูนะคะส่งข้อความหาเพื่อนคนฟิลิปปินส์เนาะว่าเธอมายังอะไรเงี้ยยังไม่ตอบเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเนาะอันนี้นะคะก็ไปร้านไทยมานะคะก็อันเนี้ยคือฟรีนะจ๊ะอันนี้เป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเต้าหู้นะคะนี่อันนี้คือมันจะหมดอายุวันนี้เนาะเขาก็เลยให้ฟรีนะคะเอามา4แพ็คแบบนี้แล้วก็มีรสดีแบบนี้ด้วยนะคะเห็นไหมก็เลยเอามาคือมันน่าจะหมดอายุวันนี้ละมั้งก็เลยมิกะไปเอามานะคะแล้วก็ได้อันนี้มานะคะฟิตเน่นะจ๊ะก็อันนี้เป็นใบแมงลักเนาะประมาณ1ยูโร90ก็ตีไป2ยูโรเลยนะคะมันจะคิดเงินง่ายก็แพ็คแค่นี้นะคะประมาณ70บาทนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแค่นี้70บาทบ้านเราโอ้โห70บาทได้เยอะมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเนื้ออบนะคะก็จะเอามาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะให้มิกะอันนี้ก็จะได้ถั่วงอกมานะคะหมิวนะคะได้ทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานก่อนหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวตีนไก่นะคะก็เลยอยากจะมาทำอีกนะคะอันนี้เป็นอูด้งหรือเปล่าเส้นอูด้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือประมาณ70เซนนะก็น่าจะเงินไทยก็น่าจะประมาณ25บาทนะคะนี่ซื้อมา2แพ็ค
อันนี้เป็นผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะสำเร็จรูปนะจ๊ะนี่ก็เลยซื้อมาด้วยนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้กี่ยูโรวะ2ยูโรน่าจะประมาณ100บาทนะคะกระปุกแค่นี้นะคะ100บาทเนาะอันนี้ก็น้ำยะนางนะคะก็70บาทนะคะนี่ซื้อมา2กระป๋องจะเอามาแกงเห็ดนะคะนี่เด้ออันนี้ร้านลิดเดอร์นะคะก็ร้านลิดนะคะก็ได้ขนมปังมาพวกบวบฝรั่งนะคะพวกนี่เลยของมิจะนะส่วนมากนะก็จะเป็นน้ำผลไม้พวกขนมพวกเค้กอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาไว้กินนะคะจะมีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยจะเป็นผักนะคะซื้อมาเนาะเนี่ยอันนี้หมดไปประมาณ30กว่ายูโรนะคะมิวได้ข้าวสารมาด้วยนะคะซื้อมาเป็นแบบแพ็คเล็กอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ12ยูโรนะคะเนี่ยแค่นี้นะประมาณ5กิโลนะคะ12ยูโรเงินไทยก็น่าจะประมาณกี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะตอนแรกนะคะหมิวว่าอยากได้ข้าวเหนียวแต่มันมีแค่แพ็คใหญ่นะคะก็เลยเอาแค่แพ็คเล็กมาดีกว่าเนี่ยมันเป็นข้าวหอมมะลิบ้านเราอะดีกว่าได้อะไรมาบ้างแป้วนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะพวกของแช่แข็งอะไรเงี้ยพวกลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะเป็นไก่นะคะพวกไก่พวกนมพวกอะไรเงี้ยเรื่อยนะอันนี้เอาไว้เข้าแบบของมิกาในอาหารนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะตอนนี้นะคะหมิวกำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะนี่เป็นน้ำซุปนะคะก็ซื้อแบบผงมาสำเร็จรูปนะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็ใส่ไปเนาะจะมีลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิ้นเนื้อไปหาลูกชิ้นหมูไม่มีนะคะนะคะทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะก็คืออาหารเย็นนะคะนี่เดี๋ยวหมิวก็จะไปกินเนาะนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นเส้นอูด้งนะคะแล้วก็อันนี้น้ำซุปนะคะนี่ก็ทำซื้อแบบรสดีสำเร็จรูปมานะคะก็ทำเนาะต้มไปเลยนะคะนี่นะจ๊ะ